อย่างที่ทราบกันแล้วว่าตอนนี้เรื่องโซเชียลมีเดียและอีเลิร์นนิ่งกำลังเป็นเรื่องที่มาแรงเลยนะครับของเรานักศึกษาอาจารย์ทุกท่านต่างก็ได้พบประสบการณ์ใช้งานอีเลิร์นนิ่งและโซเชียลมีเดียกันอยู่แล้วนะครับโดยความที่เวลาในห้องเรียนอาจารย์ใช้อีเลิร์นนิ่งนักศึกษากลับใช้โซเชียลมีเดียเช่น Facebook เป็นต้นนะครับทีนี้วันนี้เราคงจะได้มารับฟังประสบการณ์จากท่านวิทยากรนะครับว่าเราจะทำอย่างไรให้มันไปด้วยกันได้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วรสวงดวงจินดานะครับซึ่งตอนนี้ท่านเป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับสำหรับท่านอาจารย์วรสวงนะครับถ้าใครได้เข้าไปใช้ในไทยไซเบอร์ยูก็คงจะได้พบรายวิชาได้พบกับท่านมาบ้างแล้วนะครับวันนี้เราก็จะได้มาฟังความคิดเห็นของท่านกันว่าในมุมมองของท่านเราจะใช้โซเชียลมีเดียกับอีเลิร์นนิ่งกันได้อย่างไรนะครับสำหรับท่านต่อไปนะครับอาจารย์กอบวิทย์พิริยวัฒน์นะครับจากโรงเรียนนนทรีวิทยากรุงเทพมหานครขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับสำหรับท่านอาจารย์กอบวิทย์นะครับท่านอาจารย์กอบวิทย์นี่จะประสบการณ์ใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างชื่นชอบและท่านใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับเราจะมาดูกันว่าทำยังไงดีให้นักศึกษาก็แฮปปี้อาจารย์ผู้สอนก็แฮปปี้นะครับไม่ใช่ว่าอาจารย์ผู้สอนสอนอย่างมีความสุขนักศึกษาก็ Facebook อย่างมีความสุขเช่นเดียวกันนะครับท่านขออภัยครับครับแล้วก็ในช่วงแรกนะครับเราจะได้มาฟังการบรรยายจากท่านอาจารย์วรสวงกันก่อนนะครับลำดับต่อไปจะเป็นท่านอาจารย์กอบวิทย์และในช่วงสุดท้ายจะเป็นการเสวนาร่วมกันโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชินนิติชัยโยผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอาจารย์ครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสวนานะครับในลำดับต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชินนิติชัยโยขึ้นมาเป็นประธานกล่าวเปิดในการเสวนาครั้งนี้ด้วยครับขอเรียนเชิญครับกราบนมัสการท่านอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ร่วมสวนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านพิธีกรแล้วก็ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความสนใจสมัครเข้ามาในระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มสนใจจริงๆนะครับที่จะร่วมกันพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะในรูปแบบของ e-learning หรือในรูปแบบของโซเชียลมีเดียที่จะพัฒนาร่วมกันนะครับนั้นในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สบายๆร่วมกันนะครับที่เป็นกลุ่มสนใจที่จะทำงานให้เกิดเรียนรู้เราก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านที่ได้สละเวลามีค่าได้มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยซึ่งในช่วงท้ายท่านใดก็ถ้าเกิดฟังบรรยายช่วงแรกแล้วเกิดมีคำถามก็ลองจดไว้เดี๋ยวมาคุยกันในช่วงสุดท้ายนะว่ามีปัญหาคาใจในการใช้จริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าจะทำอย่างไรในส่วนช่วงสุดท้ายเราก็จะมาเสวนาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกท่านจะมีส่วนในการที่จะร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับถ้ามีข้อคำถามอะไรก็ฝากขึ้นมาเป็นโน้ตหรือว่าแล้วคุณถามเราก็จะมีใหม่เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ถามโดยตรงนะครับงั้นในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านพิธีกรนะครับขอถึงท่านอาจารย์เรียกว่าเราได้นำเสนอต่อไปครับขอบคุณมากครับครับในระดับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์วรสวงดวงจินดานะครับขึ้นมาเล่าให้พวกเราฟังแชร์ประสบการณ์การใช้อีเลิร์นนิ่งกับโซเชียลมีเดียนะครับขอเชิญครับวันนี้ก็เต็มห้องนะครับผมก็ดีใจที่เห็นสมาชิกมากหน้าหลายตานะครับแล้วก็เป็นน้องๆกันซะส่วนใหญ่ด้วยนะครับยังไง อย่าให้หลับถ้าหลับขออย่าให้กลนหรือละเมอเพราะมันจะทำให้ท่านคนหันไปมองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ฟังผมนะครับยังไงก็ขอไว้ก่อนนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอเตือนการนิดนึงนะครับครับก็จะเริ่มเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเวลานี้ให้ผม45นาทีเป็นช่วงนะครับตอนนี้ประมาณนะครับก็จะพยายามเร่งนะครับเตรียมสไลด์มาก็ประมาณ60กว่าสไลด์นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่สไลด์มันเป็นรูปภาพนะครับวันนี้ที่ผมจะนำเสนอนะครับผมขออนุญาตใช้เครื่องมืออันใหม่นะครับซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียนะครับเอามาแทน PowerPoint นะครับเรียกว่า Prezi Prezi นะครับ Prezi นี่เป็นโปรแกรมสำหรับนำเสนอแบบง่ายๆซูมเข้าซูมออกนะครับดังนั้นหลายๆท่านฟังผมบรรยายแล้วนะครับถ้าช่วงไหนไปไวจะเริ่มเวียนหัวก็ไม่เป็นไรครับก็พยายามหลับตานั่งสมาธิเราอยู่ใกล้วัดที่มีชื่อเสียงนะครับหลังจากนั้นก็สามารถฟังต่อได้นะครับสำหรับ Copy ของสไลด์ของผมนะครับเดี๋ยวจะมีให้นะครับไปดาวน์โหลดได้ผมขออนุญาตนิดนึงคือผมหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษนะครับดังนั้นผมสนับสนุนการดาวน์โหลดนะครับการใช้เอกสารออนไลน์นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดต้องการ Copy ของเอกสารหน้าบัตรนี้สามารถสแกน QR Code นี้ได้เลยหรือถ้าไม่มีสแกนนั้นก็ไปที่ http นะครับ gwo.gl/6c_l_i_5นะครับจบไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะมีให้อีกนะครับก็สามารถรับชมเพรสซี่อันนี้ไปพร้อมกับผมได้ร่วมเวียนหัวไปด้วยกันได้นะครับเอาละครับผมขออนุญาตเริ่มนะครับที่ผมจะบรรยายนะครับมีแค่นี้ครับมีเป็นห่วงๆนะครับก็ไม่เยอะนะครับ9ห่วงนะครับแล้วก็ใช้เวลาก็ประมาณอย่างที่มีให้นะครับหัวข้อที่ผมได้รับเชิญมาบรรยายในวันนี้ครับคือ e-learning กับ social media จะไปด้วยกันอย่างไรเพื่อพัฒนาการศึกษาของไทยนะครับขอให้เป็นประสบการณ์การใช้ e-learning กับ social media ของผมนะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับผมวรสุร นพจินดานะครับชื่อเล่นชื่อว่าช้างตัวแค่นี้แต่ชื่อช้างจริงๆนะครับเอาไว้ขู่คนนะครับแต่ผมเคยไปตกระกำลำบากอยู่เมืองนอกอยู่10 กว่าปีก็ชื่อไมเคิลด้วยไม่ได้ให้มันไส้แต่ว่าชื่อช้างกับชื่อวรสูรไปสั่งพิซซ่าที่เมืองนอกเขาไม่เก็ตนะครับก็เลยเรียกตัวเองว่าไมเคิลผมเป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับโดยนัยยะคือดูแล e-learning ออนไลน์ learning รวมถึง m-learning อะไรก็ตาม learning ให้กับทั้งมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ผมเป็นอาจารย์และคณะกรรมการในหลักสูตร e-learning professional หรือผู้เชี่ยวชาญ e-learning ให้กับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับหรือสกอ.นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อการเรียนการสอนให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับก็หวังว่าคงจะมีประสบการณ์มาแชร์พอสมควรนะครับสำหรับทุกท่านที่อยากจะเป็นเพื่อนกับผมในโลกไซเบอร์นะครับ@วรสูรนะครับอย่างที่เขียนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Skype นะครับเพิร์กหลายๆอันนะครับใช้ชื่อนี้นะครับแล้วก็สำหรับรายละเอียดส่วนตัวของผมนะครับก็สามารถสแกนได้นะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวจะกลับมาทีหลังนะครับเวลามีน้อยนะครับผมขออนุญาตนิดนึงครับเวลาได้รับเชิญมาบรรยายวันนี้นะครับผมคิดดูก่อนว่าทำยังไงดีจะให้ทุกท่านเข้าใจเหมือนกับผมนะครับผมก็เลยขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการอธิบายก่อนนะครับว่าโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยในบริบทของผมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราก็เริ่มด้วยคำว่า what ซึ่ง what แปลว่าอะไรนะครับดังนั้นอย่างแรกเลยนะครับเครือข่ายสังคมหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งมันคืออะไรครับง่ายๆเลยนะครับมันเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ครับที่ทำให้เรานะครับหรือบุคคลที่สนใจในเรื่องเดียวกันสามารถมารวมกันได้โดยปราศจากปัญหาเรื่องสถานที่หรือเวลาใช่ไหมครับอย่างเช่นในโรงเรียนนะครับก็สามารถมีบล็อกให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเข้ามาดาวน์โหลดคอนเทนต์ของอาจารย์หรือว่ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบง่ายๆนะครับอันต่อไปนะครับ รูปแบบของโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยก็มีอยู่2แบบเครือข่ายทางสังคมนะครับแบบปิดกับแบบเปิดแบบเปิดเป็นยังไงครับแบบเปิดก็คือทุกคนเห็นทุกอย่างได้แบบปิดก็คือเราปิดไม่ให้เขาเห็นแต่การปิดมันมีการปิดแบบเป็นศิลปะปิดแบบน้อยปิดแบบมากเอานะครับอาจารย์และทุกท่านหลังจากนี้ผมมีข่าวดีครับสไลด์จากนี้ไปจนสไลด์สุดท้ายภาษาอังกฤษหมดเลยอย่าโกรธผมมันไม่มีอะไรมากมายนะครับทดสอบนะครับว่าหลับกันหรือเปล่าของอาจารย์ครับนะครับผมมีวิดีโอมานะครับอธิบายนะครับว่าโซเชียลมีเดียนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือจากปี 2010 นะครับผมขออนุญาตภาพไปด้วยเลยนะครับเขาบอกว่าคนเราในส่วนใหญ่นะครับเราไม่ใช่ผู้บริโภคแล้วทุกคนเป็นผู้สร้างกันทั้งนั้นนะครับทุกท่านในห้องนี้ถ้าใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยอย่างน้อยเวลาเราส่งข้อความออกไปนั่นคือเราสร้างเนื้อหาอะไรบางอย่างอาจจะมีสาระอาจจะมีไม่มีสาระเท่าไหร่ในสายตาของคนบางคนนะครับแต่นั่นคือการสร้างเนื้อหาและการสร้างสาระในปีที่ผ่านมา Twitterพูดน้อยต่อยหนักมีการใช้มากมีการส่งข้อความ50ล้านคำต่อ50ล้านข้อความต่อวันนะครับอันนี้เยอะมากนะครับแล้วก็การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นพอดคาสต์หรือเว็บมีนานะครับเริ่มเป็นสิ่งที่เป็นปกติมากขึ้นนะครับคนเราก็เริ่มใช้วิกิพีเดียในการแสดงข้อมูลกันมากขึ้นนะครับแล้วก็วิกิพีเดียเนี่ยมันก็มีหน้าที่สร้างขึ้นมาได้เยอะแยะไปหมดเลยถ้าต้องดูกันทั้งชีวิตนะครับยังดูไม่หมดเลยนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับก็เริ่มรู้จักการใช้ YouTube ใช่ไหมครับ YouTube เอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ใส่วิดีโอใช่ไหมครับแล้วก็เผยแพร่ได้คนก็มาดูได้และแสดงความคิดเห็นได้แล้ว Facebook เอาไว้ทำอะไรครับ เอาไว้คุยเอาไว้อัปโหลดภาพใช่ไหมครับเอาไว้แสดงความคิดเห็นของเราเอาไว้จีบแฟนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนก็ใช้กันนะครับดังนั้นโซเชียลมีเดียนะครับมันอยู่ใกล้ตัวเราจนกระทั่งเรายังไม่รู้เลย iPhone iPad iPod เป็นยังไงครับใช้กันทั่วไปต่อให้ไม่มี iPhone iPod iPad เป็นยังไงครับเดี๋ยวนี้ AIS โฆษณามือถือทุกรุ่นสามารถใช้โซเชียลมีเดียได้แล้วจ่ายเดือนละเท่าไหร่ครับใครรู้บ้างผมไม่ได้โฆษณาให้ AIS 99 บาทสมัยผมโตขึ้นมาไม่มีนะครับของต่างๆเหล่านี้แล้วถ้าใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยปกติมันแพงมากแต่ตอนนี้แค่99 บาทใช้ได้แล้วนะครับดังนั้นทุกอย่างครับ Facebook อะไรก็ตามนะครับมันมัดตัวเรานะครับอันนี้เป็นภาพของปี 2010 2010 คือปีไหนครับคือปีที่แล้วใช่ไหมครับผมขออนุญาตข้ามไปครับมาดูปี 2011 คือปีนี้นะครับเขาบอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นวัฒนาการเป็นการเปลี่ยนแปลงครับทุกคนเนี่ยหนีไม่พ้นครับใครเป็นแฟนทีมฟุตบอลที่เล่นไม่ได้เรื่องชื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างครับมีหน้าตาหล่อๆอยู่ท้ายห้อง2คนนะครับน่าจะเปลี่ยนใจนะปีหน้าลิเวอร์พูลจะได้แชมป์ไม่เป็นไรโซเชียลมีเดียนะครับแมนยูสร้าง Facebook มาตอนนี้มีแฟนกี่คนครับกดไลค์ให้กับหน้าเว็บ Facebook ของโซเชียลมีเดียของแมนยูทราบไหมครับ16ล้านคนมันบอกอะไรครับทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับคนเราสื่อสารกันมากขึ้นนะครับเด็กอนุบาลที่อเมริกาใช้ iPad นักศึกษามหาลัยในเมืองไทยบางคนยังไม่มี iPad อันนี้น่าเศร้านะครับเพราะอะไรครับมี iPad อยู่ในมือมันเปลี่ยนแปลงโลกได้เยอะมากเลยนะครับเอาหนังสือทั้งเล่มเอาหนังสือทั้งห้องสมุดใส่ iPad ไปให้เด็กดูได้เป็นสื่อที่โต้ตอบได้นะครับทุกอย่างทำอย่างนี้แล้วมันสนุกขึ้นทุกคนมีความสุขมากขึ้นใช่ไหมครับเมื่อมีความสุขมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับก็เรียนรู้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับเอาละครับทุกท่านครับลดเสียงลงนะครับวันนี้หัวข้อของเราครับมีคำว่า e-learning e นี่ย่อมาจากอะไรครับ electronic learning ใช่ไหมครับตอบผิดไม่เป็นไรหน้าไม่แตกผมมีกาวให้นะครับแต่ว่าผมเรียกว่าวันนั้นครับผมเรียกมันว่า engage learning คือการเรียนที่มีส่วนร่วมการเรียนที่สนุกสนานหรือ entertaining learning นะครับเพราะว่าเรียนแบบเบื่อเป็นยังไงครับมันไม่ได้แล้วมันเป็นอะไรที่ผู้เรียนรุ่นใหม่หน้าตาหล่อสวยๆอย่างนี้รับได้ไหมครับไม่ได้อาจารย์จะต้องเข้าใจหนูเข้าใจผมมากขึ้นแต่ผมเป็นผู้เข้าใจอาจารย์ตรงนี้เนี่ยทำไว้เป็นไรนะครับคือทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีโซเชียลเกมเมอร์เล่นเกมผ่าน Facebook ได้เป็นไงครับตื่นมาฟาร์มเราเป็นยังไงบ้างฟังก่อนอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับดังนั้นมันหนีไม่พ้นนะครับตัวผมเองเนี่ยต้องกำหนดไว้เลยว่าใน Facebook ผมไม่เล่นเกม ผมบล็อกทุกเกมนะครับเพราะว่าผมกลัวติดนะครับถ้าติดปุ๊บผมตายเลยเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนกับเขาจ้างมาประชุมวันๆก็มีแต่ประชุมนะครับเวลาสอนหนังสือยังจะไม่มีเลยเอาละครับดังนั้นผมขอเข้าไปในยังส่วนต่อไปนะครับคือทำไมนะครับทำไมจะต้องพูดเรื่องอะไรเราเหล่านี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจกับภาษาอังกฤษเป็นอย่างนี้ครับการเรียนมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมบอกให้นักศึกษาฟังว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะหลานนะลูกนะเชื่อไหมเอาไม่เชื่อทำยังไงดีผมก็ต้องบอกให้ผู้เรียนเนี่ยไปทำการค้นคว้าอาจจะเสิร์ชเว็บอาจจะไปเที่ยวกรุงเทพแล้วก็มาหารือกันการเรียนมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวฟังอาจารย์พูดอย่างเดียวมันเชยแล้วเอาโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กมาใช้มันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าแชร์โซเชียลสเปซแต่ว่าอวกาศแห่งการแบ่งปันก็ได้นะครับคือทุกคนมีอะไรดีๆเรามาแบ่งปันกันไม่มีใครรู้ทุกอย่างในโลกและสิ่งที่คุณคิดว่าถูกอาจจะถูกล้มล้างได้ภายในปัจจุบันด้วยโซเชียลมีเดียนะครับอาจจะบอกให้ถูกเป็นผิดผิดให้เป็นผิดหรือผิดให้เป็นถูกก็ได้นี่คืออำนาจของโซเชียลมีเดียแต่ยังไงก็ตามมันสะท้อนถึงความเข้าใจของคนกลุ่มใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เอามาพัฒนากับการเรียนการสอนได้แน่นอนนะครับและในรูปนี้ครับเป็นOutlook นะครับเป็น landscape ของโซเชียลมีเดียที่สามารถใช้ได้ในปี2011ก็คือปีนี้ตัวกลางนะครับที่เห็นได้ว่ามันเป็น Facebook กับ Google ที่ผมซูมเข้าไปรอบๆ Facebook กับ Facebook ทุกคนรู้จัก Google รู้จักไหมครับ Google คืออะไรครับคือ Search Engine คือเอาไว้ค้นข้อความใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมครับสามารถค้นข้อความได้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งรักแท้ลองเสิร์ชได้จะเจอใน Google นะครับมันอาจจะรีเทิร์นอะไรมาก็ตามนะครับแต่ในความเป็นจริงนั้น2 อย่างนะครับ Google กับ Facebook เป็นปัจจัยพื้นฐานในการเข้าถึงโซเชียลมีเดียต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียที่ทำให้เราสามารถตีพิมพ์ข้อความได้พับลิชแชร์แบ่งปันนะครับดิสคัสหารือนะครับคอมเมอร์สการพาณิชย์โลเคชั่นคือสถานที่ต่างๆเน็ตเวิร์กคือการสร้างเครือข่ายของมนุษย์นะครับเกมก็คือการเล่นเกมทั้งหมดนี้เป็นไปได้จริงอย่างสนุกสนานผ่าน Facebook และ Google ผมคิดว่าตรงนี้คงเป็นความจริงที่คงไม่ต้องมาคุยกันนะครับเพราะว่าเป็นความจริงแล้วในการเรียนการสอนปัจจุบันนะครับอาจารย์บางท่านอาจจะบอกว่าอีเมลหานักศึกษาไปจนกระทั่งรอจนจะตายอยู่แล้วนักศึกษาไม่เคยเปิดอีเมลอ่านเลยเลิกใช้ดีกว่าส่งข้อความใน Facebook โหเด็กเปิดอ่านทันทีตอบกลับมาทันใดอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปครับนะครับสมัยผมโตขึ้นมาเนี่ยไม่มีอีเมลยังไม่มีอินเทอร์เน็ตผมไม่ได้อายุป่านนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ป่านนั้นก็แล้วกันนะครับแต่ว่าผมก็เห็นการไม่มีอีเมลการมีอีเมลและตอนนี้อีเมลอาจจะตายแล้วด้วยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใช้โซเชียลมีเดียมาแทนดังนั้นทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับในปี1971หรือ2514นะครับอีเมลเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับนะครับผมคงไม่ลงในดีเทลนะครับโซเชียลมีเดียมีใช้ดังๆก็ปี1997นะครับแล้วหลังจากนั้นครับปีนี้นะครับเราก็มีการใช้ Facebook ใช้ Twitter นะครับโดยที่ Facebook นะครับมีการใช้สูงสุดคือมากกว่า600ล้านคนทั่วโลกนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติที่น่าสนใจนะครับในเมื่อ600กว่าล้านคนใช้ทั่วโลกแปลว่าอะไรครับ1คือมันต้องใช้ง่ายถ้าไม่งั้นคนทั่วโลกระดับนี้ไม่ใช้หรอกครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดในมืออาจจะมี iPhone ออกมาแล้วทวิตเลยให้ฉันเกิดแล้วอนาคตอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับมันประมาณได้จะประมาณนั้นเลยนะครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจนะครับว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับการใช้โซเชียลมีเดียนะครับมันจะเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับสมัยนี้โทรศัพท์มือถือเป็นยังไงครับเรื่องธรรมดาชาวนากำลังทำนาอยู่บนหลังควายโทรศัพท์คุยกับกิ๊กได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นเราต้องใช้ความธรรมดามายุ่งเกี่ยวกับการศึกษาดังลูกวุ่นวายลูกนี้นักศึกษาอาจจะยาววัยยังไม่ได้เข้าใจทฤษฎีของการศึกษามันมีเจ้าตำราหนึ่งเรียกว่าบลูมเขาคิดทฤษฎีการศึกษาเขาบอกว่าคนเราเนี่ยขั้นต่ำที่สุดต้องจำอะไรได้remembering หลังจากนั้นเข้าใจ understanding หลังจากนั้นก็จะเป็น applying คือประยุกต์ได้หลังจากนั้นก็จะเป็นการวิเคราะห์ analyzing แล้วก็มีการสังเคราะห์เรียกว่า evaluating คือประเมินนะครับหลังจากนั้นก็เอาทุกอย่างมาประมวลแล้วก็สร้างเป็นความรู้ใหม่ตรงนี้เรียกว่า creating ทุกขั้นตอนโซเชียลมีเดียเอามาตอบสนองทุกขั้นตอนได้แล้วแต่เราจะเลือกใช้เครื่องมือไหนนะครับรูปนี้สามเหลี่ยมมีการพัฒนามาเป็นรูปนี้ในที่สุดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีทั้งหมด6ขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับแต่เครื่องมือต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับถามในรูปนี้เรารู้จักหมดไหมว่าโลโก้แต่ละอย่างคืออะไรคงตอบว่ายากนะครับคงจะรู้ได้พอสมควรใช่ไหมครับอย่างเช่นนะครับรูปนี้สีฟ้าๆรูปนี้คืออะไรครับทราบไหมครับรูปนี้คือ Prezi ที่ผมใช้พรีเซนต์นี่อยู่นะครับรูปนี้คือ Moodle เป็นระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใช่ไหมครับผมถามครับโลโก้อะไรหายไปจากรูปนี้ครับทั้งดังหายไปจากรูปนี้Facebook ถูกต้องนะครับเก่งมากนะครับไม่มีรางวัลแต่เดี๋ยวไปขอที่ท่านอาจารย์สุชินนะครับ นะครับนะ Facebook หายไปนะครับทำไมถึงหายไปทำไม Facebook ถึงหายไปผมนั่งคิดอยู่ตั้งนานนะครับจากเดิมผมเนี่ยฟูมากเลยตอนนี้เหลือแค่นี้นะครับก็ไปดูข้อมูลครับอย่างนี้ครับโลกเราเปลี่ยนแปลงไปนะครับยุคสมัยของหน้าตาหล่อๆสวยๆใสๆที่นั่งเยอะๆในห้องนะครับนักศึกษาเนี่ยน่าจะเป็นยุคมิลเลนเนียลคือคนที่เกิดตั้งแต่ปีค.ศ. 1977 ถึง 1992 อายุ 18 ถึง 33 ถูกต้องไหมครับนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือคนที่มาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในปัจจุบันพวกนี้ประหลาดครับประหลาดยังไงครับประหลาดในเรื่องที่ดีนะครับต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่ามิลเลนเนียลเนี่ยทุกคนเนี่ยใช้อีเมลเป็นอีเมลยังไงก็ใช้เป็นนะครับรู้จักการเสิร์ชออนไลน์นะครับรู้จักการดูแลตัวเองผ่านโลกอินเทอร์เน็ตใช้เกมเป็นใช้การหาเพื่อนหาฝูงการคุยการโดนหลอกและการเป็นหลอกคนอื่นผ่านโลกออนไลน์เป็นอันนี้เป็นลักษณะประจำเลยของมิลเลนเนียลถ้าเป็นยุคของผมเป็นเจเนอเรชั่น X ไม่ใช่ก่อนหน้านั้นนะครับผมเป็นเจน X นะครับก็อาจจะใช้ได้แต่ไม่คล่องนะครับมีวิธีพิสูจน์นะครับถ้าเกิดว่าอยากพิสูจน์ว่าคนไหนเป็นมิลเลนเนียลหรือเปล่าไปหาอาจารย์ครับมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งเปิดเลยนะอาจารย์ช่วยเปิดลิงก์นี้หน่อยแล้วสังเกตถ้าอาจารย์คลิกหนึ่งครั้งแปลว่าอาจารย์ทันสมัยถ้าอาจารย์ดับเบิลคลิกที่ลิงก์นั้นแปลว่าอาจารย์จะเป็นยุคก่อนหน้านั้นเล็กน้อยนะครับเราเรียกว่ายุคอนาล็อกอินโฟแกรมนะครับมาเป็นดิจิตอลนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คแบบสนุกๆนะครับแต่ว่าเช็คได้จริงนะอันนี้มีงานวิจัยนะครับและทีนี้โลกเรานะครับในวันหนึ่งเขามีงานวิจัยเขาบอกว่าคนเรานะครับใช้เวลา 22% ของวันในเมื่อเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับใช้ไปกับโซเชียลเน็ตเวิร์ค 42% ใช้ในการอ่านคอนเทนต์นะครับแล้วก็อีก 36% ทำอย่างอื่นข้อมูลนี้เฉยแล้วครับมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับปัจจุบันมีสถิติบอกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ยใช้เวลาของคนมากกว่าเกินครึ่งครับในการเข้าอินเทอร์เน็ตแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ประเทศที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คกับโซเชียลมีเดียเยอะที่สุดไม่มีไทยนะครับตอนนี้ยังดีอยู่นะครับยังไม่ได้ใช้เยอะมากเป็นบราซิลอิตาลีสเปนญี่ปุ่นอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คนไทยมาใช้เยอะที่สุดนะครับแต่นี้ถ้าผมถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าใช้โซเชียลมีเดียกับโซเชียลเน็ตเวิร์คเยอะๆบ่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคิดในแง่ดีก่อนนะครับเป็นอย่างนี้ครับปกติเราจะขอให้คนมีส่วนร่วมในอะไรบางอย่างแหมมันยากนะครับเช่นนักศึกษาจะตั้งชมรมขึ้นมาและอยากจะรวบรวมสมาชิกชมรมโอ้โหนักศึกษาครับมหาวิทยาลัยนี้ใหญ่มากกว่าจะไปติดโปสเตอร์ติดป้ายรับสมัครคนทั่วมหาวิทยาลัยนักศึกษาติดครบเป็นยังไงครับบางทีคนมันดึงออกไปแล้วหรือบางทีคนก็เดินผ่านไม่เห็นดังนั้นเอาโซเชียลมีเดียมาคนเห็นปุ๊บกดไลค์แสดงข้อความแสดงความคิดเห็นเราก็ดึงเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้นในห้องเรียนก็เหมือนกันถ้าผมถามคำถามนักศึกษาไปเด็กไทยเป็นยังไงครับกล้าหาญมากถามไปพวกเธอตอบสิอย่างนี้แหละครับเงียบไปหมดเลยดังนั้นถามออนไลน์ไปเขากล้าตอบคนที่อายมากติ๋มสุด ในห้องเรียนอาจกรรมมาเป็นตุ๋ยสุดๆออนไลน์ได้จะตอบไม่หยุดเลยนะครับอันนี้มันเรื่องธรรมชาติแล้วเราต้องเปิดเวทีให้เขารู้จักแสดงออกนะครับแบบมีศิลปะแล้วก็มีการสร้างสรรค์นะครับเมื่อกี้ผมอธิบายไปว่า Facebook ไม่ได้อยู่ในรูปของเครื่องมือการเรียนการสอนนะครับมันก็มีงานวิจัยนะครับของศูนย์แห่งหนึ่งที่อังกฤษนะครับเขาบอกไว้ว่ารูปนี้ซูมไม่ได้ความละเอียดไม่พอนะครับแต่ว่าผมแสดงให้เห็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าไปดูออนไลน์จะเห็นนะครับอธิบายอย่างนี้ครับในปี 2009 นะครับการนำ Facebook มาใช้เป็นเครื่องมือของ e-learning ในการเรียนการสอนถือว่าน้อยเขาจัดอันดับท็อป 1-100 นะครับพบปรากฏว่าอยู่ลำดับที่ประมาณ 32 แต่ปี 2010 ข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงไปครับมันมาอยู่ที่อันดับที่ไหนครับทายได้ไหมอันดับที่ 9 จาก 32 ปีเดียวมาอยู่ที่ 9 ถามว่าทำไมนะครับ Facebook มันมีอะไรเหรอนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันกับไอ้ Facebook นะครับผมขอถามนิดนึงนะครับในห้องนี้ไม่มีใครไม่มี Facebook แต่เขาบ้างไหมครับมีไหมครับนมัสการพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามีไหมครับพระคุณเจ้ายังมีเลยนะครับฝ่ายธรรมะมีแล้วนะครับฝ่ายองค์ไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายนักศึกษามีกันไหมครับมีนะครับใครมีมากกว่า1บัญชีบ้างโอ้โหเอาละครับอาจารย์อาจจะเอาไว้สอนนักศึกษาไว้หากิ๊กใช่ไหมครับอันหนึ่งกิ๊กคนหนึ่งอันหนึ่งกิ๊กคนหนึ่งออกคนนี้ฉลาดมากเลยนะครับระวังนะครับสัจธรรมครับอันนี้ว่าวิวดูใช่ไหมครับสัจธรรมมันเป็นเรื่องจริงระวังนะครับเดี๋ยวจะโดนจับได้แต่ละครับมาดูวิธีการประยุกต์ใช้ Facebook แบบง่ายๆกันนะครับที่ใช้ได้ก่อนนี้เลยทำไม Facebook นะครับโซเชียลมีเดียที่เขาใช้กันเรื่อยๆเปื่อยๆนะครับที่เรารู้จักกันนะครับก็มี Facebook มี Twitter มี LinkedIn สามอันนี้นักศึกษาที่ยังรู้จัก LinkedIn นี้เอาไว้ใช้สำหรับคนที่ทำงานแล้วเอาไว้ลิงก์กันเพื่อประโยชน์ทางด้านการทำงานทำธุรกิจนะครับการสร้างสังคมของผู้ใหญ่นะครับ Twitter ก็คือ microblogging ก็คือการส่งข้อความสั้นๆสูงสุดกี่คำครับถูกต้องนะครับคนนั้นคนที่มี2บัญชีตอบถูกนะครับเก่งมากนะครับเก่งมากนะครับ140คำเราเรียกว่าพูดน้อยต่อยหนักเอาไว้ระบายความเก็บกดแบบสั้นๆหรือเอาไว้เผยแพร่ข้อความแบบสั้นๆนะครับ Twitter มีคนใช้ประมาณ200ล้านคนทั่วโลกแต่ Facebook ครับใช้ตั้ง600ล้านคนนะครับ 50% ของสมาชิก Facebookล็อกอินทุกวันนะครับแล้วก็1สมาชิกของ Facebook จะมีเพื่อนประมาณ130คนโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็ในแต่ละเดือนจะมีสมาชิก Facebook ใช้เวลาใน Facebook ประมาณ 700,000 ล้านนาทีโอ้มันเยอะจังเลยนะครับนั่งสมาธิได้หลายรอบเลยครับขอบคุณเจ้าครับเสร็จแล้วนะครับมูลค่าของ Facebook เขาบอกว่า 50,000 ล้านผมว่าลืมไปแล้วครับซื้อ Facebook ตอนนี้ซื้อไม่ได้หรอกครับมันมูลค่าประโยชน์มันเอามาทำได้เยอะนะครับดังนั้น Facebook นะครับก็ง่ายๆครับใหญ่เป็นประมาณลำดับ3ของโลกนะครับถ้าเกิดเอามาไล่เรียงนะครับมันเยอะมากเลยจำนวนคนใช้ Facebook เยอะกว่าเมืองไทยมากเลยนะครับแล้วก็ด้วยสถิตินะครับแต่ละคนที่ใช้ Facebook นะครับก็จะสร้างข้อความประมาณ90ข้อความต่อเดือนนี่รวมถึงตอบชาวบ้านหรือสร้างข้อความเองนะครับแล้วมาดูเพศครับเพศนะครับนับเฉพาะเพศชายและเพศหญิงเพศอื่นไม่นับนะครับก็ประมาณครึ่งๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถิติที่ใช้ได้นะครับแล้วก็รูปนี้ผมขอโทษซูมไม่ได้แต่อันนี้เขาจะบอกจำนวนคนใช้ Facebook ถ้ามองลงไปนะครับรอบๆประเทศไทยนะครับก็จะเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน11ประเทศของเรานะครับใช้ Facebook กันหมดเลยอันนี้เป็น impact ที่สำคัญเพราะอะไรครับปี 2015 อาเซียนจะรวมเป็น1 community อันนี้จะมีผลนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีเพื่อนบ้านมาเรียนที่นี่ก็ได้นะครับคนกัมพูชาคนเขมรอาจจะอยากมาเรียนภาษาไทยก็ได้นะครับเขาก็มาเรียนกับเราได้นะครับคนเวียดนามคนฟิลิปปินส์คนอินโดเขาก็มาเรียนได้มันนั่งเรียนในห้องเรียนเป็นภาษาไทยกับเราอันนี้จะเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นถ้าเขาใช้ Facebook เราใช้ Facebook อย่างน้อยนะครับในสารโลกเราอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องกันกัมพูชาใน Facebook เรายังพอคุยกันรู้เรื่องได้อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญสมานฉันท์ฝั่งผ่าน Facebook นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับดังนั้น Facebook เป็นเรื่องที่น่าเอามาใช้กับการเรียนการสอนซึ่งผมก็นำมาใช้ที่มหาวิทยาลัยสิงห์จุฬา จริงๆนะครับโดยที่การเรียนการสอนนะครับดูคร่าวๆมันมี3แบบที่ส่วนตัวที่สุดคือ1 ต่อ 1คืออาจารย์กับลูกศิษย์นั่งประจันหน้ากันนะครับเธอถามฉันตอบเธอถามเธอไม่รู้เรื่องฉันตอบแต่ไม่ใช่นะครับก็คุยกันไปนั่นคือ1 ต่อ 1อันนี้เป็นแบบ personal tutoring อันที่2คือ1 ต่อ M คือ one to many ก็เหมือนกับในห้องเรียนปกติใช่ไหมครับหันไปข้างหลังเนี่ยผมอาจารย์ท่านหนึ่งสอนอยู่อาจารย์ท่านเดียวลูกศิษย์เต็มห้องไปหมดนี่คือแบบ common คือแบบที่เกิดขึ้นทั่วๆไปและแบบสุดท้ายซึ่งจะเป็นแบบใหม่นะครับ many to many เป็นยังไงครับไม่ใช่แค่อาจารย์สอนแต่อาจารย์สามารถรับในสิ่งที่ผู้เรียนก็รู้นะครับแล้วก็มาดัดแปลงเราเรียนรู้ร่วมกันเขาเรียกว่า collaborative learning คือการเรียนรู้แบบทักษะร่วมกันนะครับอันนี้เรามาทำผ่าน Facebook ได้นะครับโลกสมัยใหม่ไม่ใช่คนเดียวเรียนรู้เรื่องแล้วครับเราต้องร่วมกันเรียนนะครับเราต้องเคารพในความคิดซึ่งกันและกันนะครับซึ่งใน Facebook นะครับเราสามารถมาประยุกต์ใช้ได้นะครับผมยกตัวอย่างนี้ครับใน Facebook นั้นเราสามารถสร้างกลุ่มได้สร้างแฟนเพจได้แต่ถ้าสร้างแฟนเพจมันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การสอนเท่าไหร่อย่างนี้ครับผมชอบสร้างกลุ่มหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ากลุ่มนะครับกลุ่มใน Facebook มีอยู่3แบบที่1คือแบบเปิดก็คือเปิดครับคนในโลกจะเป็นลิซ่าเป็นใครนะครับเป็นต๋องเป็นอะไรนะครับก็สามารถมาอ่านได้นี่แบบเปิดคือเปิดมาทุกอย่างเลยอยากจะมาโพสอะไรโพสได้นะครับอันที่2คือแบบ close คือแบบปิดนี่ก็คือคนทั่วโลกมาอ่านได้แต่โพสของเราไม่ได้และแบบสุดท้ายครับแบบ secret คือแบบความลับนะครับก็คือเฉพาะสมาชิกสามารถมาโพสมาอ่านข้อความได้ในบริบทของการเรียนการสอนนั้นผมเชื่ออย่างนี้ครับผมอยากจะคุยกับผู้เรียนเฉพาะเทอมที่ผมสอนเฉพาะวิชาที่ผมสอนผมไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งเพราะบางครั้งมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราต้องคุยกับเขาแล้วก็จบตรงนั้นเป็นสิ่งที่ผมแลกเปลี่ยนกับเขาเท่านั้นดังนั้นที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมผมแนะนำให้กับอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยใช้ Secret Group สร้างเป็นกลุ่มลับขึ้นมาทีนี้กลุ่มลับมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูภาษาไทยจะมาเล็กน้อยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอ Facebook ของผมนะครับเห็นได้ว่ามันก็มีเหมือนปกติเหมือนกับทุกๆท่านที่มี Facebook นะครับแล้วก็นะครับในการที่ผมจะสร้างกลุ่มนะครับผมก็ไปที่การสร้างกลุ่มนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าท่านไปดูใน Prezi ที่ผมเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้จะสามารถซูมเข้าไปดูได้ชัดๆนะครับก็ผมก็เลือกสร้างกลุ่มครับเมื่อผมสร้างกลุ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะถามผมว่าผมต้องการตั้งชื่อกลุ่มเป็นชื่ออะไรใช่ไหมครับอาจารย์ที่ศรีปทุมจะตั้งชื่อเป็นวิชาตัวเองนะครับแล้วก็ตามด้วยภาคการศึกษานะครับแล้วก็จะใส่สมาชิกเข้าไปได้เลยก็ได้นะครับซึ่งปกติเนี่ยห้องเรียนแต่ละห้องเรียนอาจจะมีผู้เรียนประมาณ30ถึงเป็น100คนก็ได้ดังนั้นถ้าให้อาจารย์มาเพิ่มเองเนี่ยอาจารย์อาจจะตายก่อนเพิ่มเสร็จวิธีก็คือผมจะให้อาจารย์มีนักศึกษาที่เป็นหัวหน้าทีมไปเพิ่มลูกทีมขึ้นมาเรื่อยๆทำอย่างนี้นะครับมันจะเร็วขึ้นอาจารย์ก็ไม่เหนื่อยนะครับสุดท้ายครับเลือกประเภทนะครับเป็นแบบ secret หรือเป็นแบบลับนะครับก็ทำแค่นี้นะครับก็จะสร้างกลุ่มขึ้นมาได้นะครับเมื่อสร้างกลุ่มขึ้นมาได้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีสมาชิกปรากฏอยู่ด้านขวานะครับซึ่งสมาชิกเขาไปเพิ่มสมาชิกได้นะครับอันนี้เราต้องคอยดูบางครั้งเขาไปเพิ่มสมาชิกที่เราไม่พึงประสงค์นะครับเช่นสมาชิกที่ไม่ได้เป็นผู้เรียนในวิชาของเราในเทอมนี้เราอาจจะใช้วิธีมีหัวหน้ากลุ่มคอยเช็คให้เป็นตำรวจประจำกลุ่มคอยเตะออกเพราะว่าวิชาของเราอาจจะป๊อปมากนะครับอาจารย์ท่านนี้ดังเหลือเกินลูกศิษย์คลั่งไคล้เหลือเกินไปเรียนกับอาจารย์ท่านอื่นวิชาเดียวกันเซสชั่นอื่นไม่รู้เรื่องเป็นไงครับขอมาเพิ่มด้วยอันนี้บางทีเราอึดอัดเพราะว่าสไตล์การสอนของอาจารย์แต่ละท่านไม่เหมือนกันจุดประสงค์ที่เน้นในบางเรื่องก็ไม่เหมือนกันดังนั้นล่อแหลมครับถ้าเกิดว่าเปิดให้ทุกคนเข้ามาได้นะครับอันนี้ต้องระวังดังนั้นเมื่อเรามี Secret Group แล้วนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ที่สอนนะครับภารกิจของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้สอนวิชาเดียวเราสอนมันเป็น10วิชาเลยอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับภารกิจการสอนเยอะเหลือเกินเราเรียกว่าเป็นไงครับโจ จมหูนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเปิดกลุ่มเยอะบางครั้งเกิดอะไรขึ้นในอีเมลเราเฮ้ยคนส่งข้อความปุ๊บมันมาขึ้นในอีเมลเราตลอดเลยวันนึงอีเมลมีเป็นพันอีเมลตายดีกว่าเวลาจะไปหาแฟนยังไม่มีเลยนะครับไม่เอานะครับเราสามารถมาตั้งค่าได้อันนี้สำคัญครับอาจารย์คือต้องตั้งค่านะผู้เรียนก็อย่าไปรังแกอาจารย์นะครับเป็นตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกรับเฉพาะข้อความที่ต้องการจะเลือกรับนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ว่าไม่ได้รับทุกข้อความนะครับก็ไปลองเล่นได้นะครับไอ้ตรงนี้ผมมีภาษาไทยกำกับสามารถไปดูได้จากใน Prezi ของผมนะครับแล้วก็รูปครับรูปของกลุ่มนะครับบางครั้งรูปมันมีความหมายนะครับเราสามารถคลิกที่โลโก้ของรูปนะครับซึ่งเมื่อกี้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่เทาๆนะครับเราก็สามารถใส่รูปเข้าไปได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากใช้หน้าเรานะครับเป็นรูปภาพก็ทำได้นะครับอันนี้ผมสร้างโลโก้ง่ายๆใช้ PowerPoint ทำแล้วก็เมื่อมีรูปแล้วผมคลิกเมาส์ด้านขวาเลือก Save As เป็นภาพได้เลยแล้วก็มาใส่นะครับอันนี้ทำได้ภายใน5นาทีนะครับก็ง่ายๆนะครับหลังจากนั้นใน Facebook Group นะครับเราสามารถสร้างอะไรได้หลายอย่างเพื่อสนับสนุนของการเรียนการสอนนะครับเช่นอันนี้ทำโพลครับแบบสอบถามนะครับใน Facebook การสร้างโพลนี่เป็นเรื่องดีเพราะว่าข้อหนึ่งนะครับเมื่อเราสร้างแบบสอบถามขึ้นมาผู้เรียนทุกคนที่เป็นสมาชิกจะรับทราบทันทีว่าเราสร้างแบบสอบถามแล้วเมื่อเขาตอบหน้าอันหล่อเหลาหรือสวยงามของเขาจะมาปรากฏข้างหลังช้อยที่เขาเลือกดังนั้นมันเป็นกึ่งประจานครับว่าเขาเลือกช้อยไหนนะครับอันนี้เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเวลาที่เราจะบังคับอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็เราสามารถสร้างเอกสารได้เช่นอาจารย์อาจจะมีประกาศอะไรบางอย่างนะครับสำหรับกลุ่มนั้นกลุ่มเดียวก็สร้างเอกสารครับเรียกว่า create doc นะครับซึ่งการสร้างเอกสารนี้อาจจะไม่เหมาะกับการสร้างเอกสารใหญ่ยาวยืดยาวมีภาพเยอะเพราะว่ามันไม่เหมาะนะครับอาจจะต้องลองเล่นแล้วจะเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายเนื่องจากเวลาจำกัดนะครับก็จะขออนุญาตไปอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมสร้างเอกสารจะเห็นได้ว่ามันมีทำตัวหนาตัวเอียงนะครับใส่เลขนำหน้าใส่จุดนำหน้าหมดแล้วใส่รูปไม่ได้นะครับใส่อย่างอื่นก็ไม่ได้ดังนั้นก็จะเป็นอะไรที่มันไม่ยาวยืดแต่ผู้เรียนเขาจะรับทราบครับและเขาจะเข้าใจคลิกดูได้เร็วกว่าตอนที่เราสร้างเอกสารเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เราสามารถเอามาใช้ได้ในการเรียนการสอนอันต่อไปนะครับเป็นการสร้างปฏิทินหรืออีเวนต์ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อยากจะเตือนผู้เรียนว่าสัปดาห์หน้าเป็นวันเกือบจะตายของพวกเธออาจารย์จะมีแบบทดสอบสุดโหดไม่มาตายเลยนะเนี่ยติดลบ500ไปเลยดังนั้นเราสร้างอีเวนต์ขึ้นมาได้ผู้เรียนก็จะต้องตอบ yes ฉันจะมา maybe กลัวเหลือเกินอาจจะไม่มาหรือ no คือมาไม่ได้เพราะว่าปูที่บ้านคลอดลูกต้องไปทำคลอดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สามารถเก็บค่าตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการเอา Facebook มาใช้นะครับก็ประเด็นสุดท้ายในการใช้ Facebook แบบกลุ่มที่ผมจะต้องเรียนคือเมื่ออาจารย์สร้าง Facebook แบบกลุ่มข้อความที่ปรากฏใน Facebook มันจะเยอะขึ้นแล้วใน Facebook เนี่ยมันเป็นการจัดการ KM หรือ knowledge ที่แย่มากเพราะข้อความมันจะถูก push ลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งบางครั้งอาจารย์จะหาข้อความไม่เจอดังนั้นมันมีตัวช่วยครับอันนี้เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ไม่นานนะครับ Facebook คือการค้นสืบค้นในกลุ่มตรงนี้ครับสำคัญเพราะอาจารย์สามารถพิมพ์ข้อความเพื่อสืบค้นได้ไม่อย่างนั้นจะหาข้อความไม่เจออันนี้จะเป็นเรื่องคอมมอนนะครับเป็นปัญหาที่พบกันบ่อยนะครับก็ถึงตรงนี้นะครับผมมีคำแนะนำนิดนึงนะครับว่าในการใช้ Facebook เพื่อการเรียนการสอนนั้นนะครับที่ศรีปทุมนะครับผมแนะนำว่าหลีกเลี่ยงประเด็นที่เซนซิทีฟเรื่องบางเรื่องนะครับเราไม่เข้าใจหรอกครับว่าเขายิ้มให้เราเขามองรักหน้าเราเขาเห็นด้วยกับเราหรือเปล่าบางครั้งเรื่องเดียวนะครับเขาจะตีเป็นประเด็นอื่นได้ใช่ไหมครับถ้าผมเขียนว่าผมรักคุณผมรักคุณผมรักคุณเห็นไหมครับฟีลลิ่งที่ออกจากหน้าตามันมากกว่าข้อความที่พิมพ์ดังนั้นผมรักคุณอย่างนี้ก็คือไม่รักนะครับมันแปลไปได้เยอะดังนั้นหลีกเลี่ยงนะครับสิ่งที่จะไม่เข้าใจนะครับเอาให้เข้าใจชัดๆนะครับแล้วก็การทำสัญญาต่างๆผ่าน Facebook นี่อันตรายอาจารย์สัญญากันหนูแล้วว่าให้หนูเต็มตรงนี้ทำไมอาจารย์ไม่ให้หนูเต็มหลักฐานมีใน Facebook หรือไปฟ้องคณบดี โอ้สวยแล้วไอ้สัญญาไปถึงเมื่อไหร่ไอ้ตรงนี้อันตรายนะครับและตอนนี้ใน Facebook เริ่มมีสิ่งร้ายขึ้นมาเยอะเลยครับเช่นอะไรครับไวรัสเช่นสืบพันธุ์คืออะไรครับสปายแวร์สปายคือสืบใช่ไหมครับแวร์คือพันธุ์ใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้อย่าไปเผลอคลิกนู่นคลิกนี่ไม่เอาซุกซนไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับมันเริ่มมานะครับ Facebook เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะครับแล้วก็ใน Facebook ส่วนใหญ่นะครับผมจะแนะนำให้อาจารย์ใช้สนทนาแบบไม่เป็นทางการและอาจารย์ต้องเข้าใจภาษาโจภาษาวัยรุ่นนะครับชิมี่ต้องเข้าใจต้องทำใจยอมชิมี่กับลูกศิษย์ไปด้วยนะครับอย่าไปเบรกเขาแต่ต้องมีกรอบบ้างนะครับแล้วก็คุยบ่อยเมื่อไหร่ผู้เรียนจะชินโอ้ยอาจารย์คนนี้คุยบ่อยฉันมีอะไรถามผ่าน Facebook อาจารย์จะตอบภายใน5 นาทีอันนี้จะเป็นการสร้างความคิดที่ผิดเพราะชีวิตอาจารย์ยุ่งนะครับอาจารย์จะต้องทำอะไรเยอะไม่ใช่แค่สอนนะครับแล้วก็เรื่องความลับควรจะเป็นความลับครับอย่ามาเปิดเผยนะครับอันนี้เป็นดูแอนดอนส์ที่ผมใส่มานะครับทีนี้เหลืออีกนิดเดียวแล้วครับผมทำเวลาได้ดีใช่ไหมครับอาจารย์สุจินครับครับผมครับขอบคุณครับขอดื่มน้ำหน่อยครับเรื่องนะครับมีประเด็นอื่นอีกไหมนอกจาก Facebook จริงๆแล้วเครื่องมือที่ใช้นะครับมีเยอะเพราะผมเป็นคนชอบใช้เครื่องมือนะครับมันมาเป็นตัวช่วยได้เยอะมากเลยนะครับผมจะขออนุญาตแสดงตัวอย่างหนึ่งก่อนนะครับเอามาจาก Facebook นะครับวันนี้ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ผมทำงานอยู่พอดีมีดีเบตท่านนายกก็มานะครับ Thailand General Election 2011นี่คือ Facebook ของผมนะครับจะเห็นได้ว่าจากโซเชียลมีเดียนะครับเราถ่ายทอดสดจากศรีปทุมนะครับฟรีนะครับตอนนี้ดูได้ฟังเสียงก็ได้นะครับก็ทีมของผมก็ไปเซตอัพอยู่นะครับแล้วเขาก็ถ่ายทอดสดออกมานะครับจริงๆผมก็ต้องไปดูตรงนี้ด้วยแต่ว่าที่นี่สำคัญกับผมมากผมก็เลยมาอยู่ที่นี่นะครับก็ตอนนี้เป็นคิวนายกพูดเห็นไหมครับผมสามารถกระจายข้อความผ่านโซเชียลมีเดียได้แล้วเป็นยังไงครับสมาชิกที่เห็นข้อความของผมกระพือข้อความต่อบอกให้คนนู้นวันนี้มีดีเบตดูได้ผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ต้องไปถึงศรีปทุมทุกคนก็เข้ามาดูผ่านโซเชียลมีเดียได้นี่แหละครับคืออำนาจของโซเชียลมีเดียถามว่าหน้าเว็บนี้สร้างเสร็จเมื่อไหร่บอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยครับว่าสร้างเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแต่ผมปรากฏว่าคนมาดูจนกระทั่งเต็มลิมิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คืออำนาจของโซเชียลมีเดียมันเร็วนะครับแล้วก็ในเมื่อมีโซเชียลมีเดียเช่น Facebook แล้วมีตัวอื่นอีกไหมนะครับอันนี้จะเป็นการบรรยายของอาจารย์เพื่อนรุ่นน้องของผมนะครับดร.สัชชิพร อุศนวสินทร์และเป็นผอ.หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต MSSE อยู่ที่ศรีปทุมนะครับแต่ก็ทำสไลด์ออกมาผมก็ช่วยกันทำนะครับตรงนี้เป็นการศึกษาของศตวรรษที่ 21มันมีองค์ประกอบอยู่ไม่กี่องค์ประกอบนะครับ1 information discovery ก็คือเราต้องการค้นคว้าหาข้อมูลผู้คนนะครับต้องการค้นคว้าหาข้อมูลนะครับเช่นแพนกับเป้เป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาข้อมูลอย่างนี้ก็สืบค้นกันข้อ2หมอมุกออกจากโรงพยาบาลแล้วหรือยังฟื้นไหมอันนี้ไม่อยากเล่นเพราะว่าหมอมุกนี่เป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนผมนะครับผมก็จบมาจากโรงเรียนเดียวกันเขาก็เหมือนน้องผมก็เป็นรุ่นน้องผม5 ปีในตอนนี้ผมขอเปลี่ยนกันละกันไม่เอาละมุกนี้นะครับอันต่อไป knowledge sharing คือเรารู้อะไรนะครับเราอาจจะเปิดเผยโอ้โหแถวนี้มีร้านอาหารอร่อยมากนะครับเวลาสั่งต้องสั่งแบบนี้ร้านนี้ชัวร์นะครับแล้วก็มาแบ่งปันกันออนไลน์ได้ใช่ไหมครับการแบ่งปันทำให้เราเกิดอะไรครับ communication คือการสื่อสารนักศึกษาครับและคณาจารย์ทุกท่านครับไม่มีประโยชน์หรอกครับที่เราจะเก่งเราพูดไม่รู้เรื่องเราต้องรู้จักสื่อให้คนอื่นเข้าใจเราใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคนไทยบอกว่าเข้าใจฝรั่งบอกว่า IC มันต่างกันนะคนไทยบอกเข้าใจคือมันไปอยู่ในหัวใจมันเก็บไว้ตรงนั้นแต่ฝรั่งบอกว่าอ๋อฉันเห็นแล้วผมรู้สึกว่าคำว่า IC มันสื่อกว่านะคือเห็นปุ๊บมันรู้ว่าครับนะครับถ้าตาใช้ได้ไม่บอดนะครับก็คือเข้าใจไปในปริยายนะครับดังนั้น communication เป็นเรื่องสำคัญแล้วจากมี communication แล้วต้องมี collaboration คือความร่วมมือครับโลกเราปัจจุบันนะครับเปลี่ยนแปลงไปเวลาอาจารย์สั่งงานนักศึกษา ถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะมีงานเดี่ยวและงานกลุ่มนักศึกษาก็มานั่งนะครับเอาศึกษามาสุมกันหรือภาษาไทยเรียกว่าสุมหัวนั่นเองนะครับช่วยกันทำงานนะครับถ้าเกิดกลับบ้านไปแล้วก็ไม่ได้ทำแต่โลกสมัยใหม่นะครับเราสามารถใช้บริการเยอะแยะไปหมดเลยเอามาทำงานร่วมกันออนไลน์ได้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างด้วยนะครับอันต่อไปคือ co-creation ไม่ใช่แชมพู co-creation คือการมาร่วมสร้างสรรค์อะไรดีๆขึ้นมาผ่านโซเชียลมีเดียกับโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับและอันต่อไป ubiquitousอาจจะเป็นคำใหม่สำหรับนักศึกษาหลายๆท่านนะครับ ubiquitous เป็นอย่างนี้ครับคือการมีตัวตนอยู่ทุกคนทุกแห่งมันคืออะไรการมีตัวตนอยู่ทุกคนทุกแห่งเอาง่ายๆสมมติว่านักศึกษานอนอยู่ตื่นขึ้นมาปุ๊บทำอะไรครับตื่นขึ้นมาแล้วอาจจะเข้าห้องน้ำก่อนเอาง่ายๆขออนุญาตขอบคุณเจ้านะครับไม่ได้ไม่สุภาพอาจจะทำธุระเบาธุระหนักมันจะดีไหมถ่ายเสร็จปุ๊บโถส้วมมันวิเคราะห์มาเลยอ๋อคุณดื่มน้ำน้อยไปนะคุณก็นอนน้อยไปด้วยเดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้คุณหมอโดยอัตโนมัติคุณอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลนั่นแหละในการวิเคราะห์ปัสสาวะคุณพบว่าคุณมีกรดอะไรบางอย่างซึ่งมันผิดปกติไปนะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับอันนี้คืออยู่ในกราสแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือเมื่อมาถึงมหาวิทยาลัยนะครับอาจจะมีระบบนี้ก็ได้ครับผู้ปกครองจะได้รับ SMS alert ทันทีว่านักศึกษามาถึงแล้วโอ้ดีจังเลยนักศึกษาก็ไม่ต้องทำอะไรเมื่อมาถึงในห้องเรียนเป็นยังไงครับเช็คชื่ออัตโนมัติอาจารย์ก็ไม่ต้องเช็คชื่อใช่ไหมครับรู้สึกว่านักเรียนเกิดนั่งเราก็โง่หลับอัตโนมัติระบบ alert เลยอาจารย์ครับเด็กคนนี้หลับมีสปอตไลท์ฉายไปที่เด็กนั้นตื่นขึ้นมาทันทีเลยอัตโนมัตินั่นคือตัวอย่างของ ubiquitous นะครับอันนี้ก็จะมาเป็นจริงครับเกาหลีนี่รณรงค์กันดีมากและสุดท้ายครับ personalization คืออะไรก็ตามที่เป็นของคนคนนั้นคนเดียวนักศึกษาครับนักศึกษาคงใช้ Hotmail MSN กันเป็นประจำใช่ไหมครับในหน้าหลักของ Hotmail เนี่ยเราสามารถคอนฟิกให้มันแสดงข่าวในรูปแบบของตัวเราที่เราต้องการได้นั่นคือตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่า personalization คือการแสดงข้อมูลในรูปแบบเฉพาะตัวซึ่งตรงนี้ครับทั้งหมดที่ผมเรียนมาเนี่ยคือการศึกษาในศตวรรษใหม่ซึ่งผู้เรียนมีส่วนร่วมสนุกสนานผู้สอนก็เบิกบานใจทุกอย่างก็แฮปปี้ดังนั้น Google ครับทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับรู้จัก Gmail ไหมครับขอถามหน่อยครับในที่นี้มีใครไม่มี Gmail บ้างครับมีนะครับจริงๆแล้วนึกว่าจะมีแต่นักศึกษามีอาจารย์ด้วยกันไปเล่นมุกแล้วจะบอกว่าเฉยไม่ขอถอนนะครับเป็นอย่างนี้ครับอย่าโกรธผมครับคืออยากให้อาจารย์ลองมี Gmail นะครับเพราะว่า1คือมันฟรี2คือมันมีบริการเสริมเยอะมากเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ Google เจ้าของ Gmail เขากำลังขยายอาณาจักรเขาไปเยอะแยะไปหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนผมโตขึ้นมาเนี่ยระบบ OS แรกที่ใช้คือ DOS ต่อไปคือ Mac ต่อไปก็คือ Windows มันเกิดทีหลังตอนนี้จะมีอันใหม่ของ Google เรียกว่า Chrome หรือถ้าเป็นในมือถือในแท็บเล็ต PC ก็เรียกว่า Android นะครับเดี๋ยวมันจะมีมาดังนั้นมันจะมีอะไรให้เราเล่นเยอะถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาไว้ก่อนเราจะได้รับข่าวสารแล้วก็ได้ลองใช้อย่างง่ายดายนะครับใน Gmail นั้นนะครับด้วยการล็อกอินอันเดียวกันมันก็มีบริการอื่นอีกเช่น Google Talk อันนี้เอาไว้แชทแล้วก็เอาไว้คุยเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งหรือเป็นออดิโอคอนเฟอเรนซิ่งก็ได้ซึ่งคุณภาพเสียงดีกว่า MSN นะครับดีเกือบเท่า Skype เลยนะครับมีบริการโซเชียลเน็ตเวิร์กจริงๆเอาไว้หาคู่ชื่อออกคุณอันนี้ไม่แนะนำนะครับมี Google Buzz เอาไว้บ่นเอาไว้พูดเอาไว้แสดงความคิดเห็นแล้วก็มีอีกมากมายนะครับซึ่ง Google Products นะครับมันจะช่วยให้เกิด collaboration และ co-creation ได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับที่ผมชอบใช้มากเลยในการเรียนการสอนจริงๆก็คือผมจะมีเอกสารนะครับผมขออนุญาตแสดงให้เห็นถ้าเน็ตไม่ช้าไปผมจะแสดงนะครับง่ายๆครับคือเมื่อผมล็อกอินเข้า Gmailนะครับคือผมเป็นคนมีหลาย Gmail อันนี้เอาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งเราได้ลิงก์เข้ากับ Gmail แล้วนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเอกสารหรือ Google Document นะครับซึ่งเมื่อคลิกเข้าไปนะครับ มันจะเป็นการสร้างเอกสารเหมือนกับ Microsoft Office เหมือนกับ Microsoft Word PowerPoint Excel นะครับแล้วยังมีการสร้างออนไลน์ฟอร์มนะครับเราสามารถร่วมกันสร้างเอกสารได้เราสามารถกำหนดสิทธิ์ได้ว่าใครสามารถดูได้ระดับไหนดูได้อย่างเดียวหรือต้องแก้ด้วยหรือเฉพาะในมหาลัยศรีปทุมถึงจะดูได้ไอ้พวกนี้สร้างได้นะครับง่ายมากเลยนะครับก็อันนี้เป็นประโยชน์ซึ่งมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ผมเริ่มอย่างนี้ครับผมเคยมี assignment ผมเขียนว่าในปีค.ศ. 2080 จุดแล้วผมกำหนดท็อปิกไว้ว่าให้ผู้เรียนไปทำวิจัยไปศึกษามาว่าโลกแห่งอนาคตจะเป็นยังไงและเขาเขียนต่อกันเองเป็นข้อความสนุกๆผมก็กดผมก็ได้นักศึกษาช่วยกันแต่งเรื่อง Star Wars ผสมกับ Harry Potter ผสมกับ Doraemon ผสมกับอะไรอีกต่างๆนานาออกมาแต่ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เขาเห็นว่าเขาได้ไปทำข้อมูลศึกษาวิจัยมาจริงว่าโลกแห่งอนาคตจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็สนุกสนานนะครับแล้วมาประยุกต์ใช้จริงได้นะครับแล้วยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกนะครับเช่น Google Calendar อันนี้จะเป็นปฏิทินอาจารย์ครับถ้าใช้ปฏิทิน Google Calendar มันฟรีนะครับ เมื่อผมทำกำหนดการผมให้เลขาผมเป็นคนทำแล้วผมก็จะกดเข้าใจนะครับแล้วสุดท้ายเมื่อมันจะถึงเวลาประชุมอันนั้นมันจะส่งข้อความ SMS เตือนผมฟรีอันนี้ดีมากเลยของฟรีมีใครไม่ชอบบ้างผมชอบนะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับแล้วก็มีอื่นอีกมากมายแต่ว่าเวลาหมดแล้วก็ผมก็เริ่มทำลายอย่างนี้ถึงตรงนี้นะครับก็ผมขอทิ้งท้ายไว้นะครับว่าโซเชียลมีเดียกับโซเชียลเน็ตเวิร์กมันมีเยอะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เราจะใช้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญก็คืออยากจะขอเรียนให้กับอาจารย์และน้องๆที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ออกไปทำงานหรืออาจารย์มาสอนหนังสือในอนาคตนะครับว่าเราเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เป็นจริงนะครับแล้วก็รู้จักสื่อสารกับชาวบ้านให้เขารู้เรื่องกับเราด้วยเพราะถ้าเราใช้เป็นชาวบ้านมันรู้เรื่องกับเรามันก็เปล่าประโยชน์นะครับทีนี้ถ้าท่านใดอยากจะคุยกับผมต่อไปนะครับก็นี่คือ Gmail ของผมนะครับ v.dwangchinda@gmail.com นะครับหรือจะไป Facebook กับผมนะครับก็ facebook.com นะครับ /waraswang vorasung@ นะครับแต่ว่าถ้าใครชวนเล่นเกมผมบล็อกเลยนะครับแล้วก็ผมมีบล็อกนะครับอันนี้ก็เป็นบริการของ Google ชื่อ AJ คืออะไรครับพระเอกตัวจริงไม่ใช่หรอครับไม่เป็นไร AJ คืออาจารย์ใช่ไหมครับช้างคือชื่อผมแต่ว่าสะกดไม่เหมือนเบียร์ช้างนะครับเพราะว่าผมละแล้วซึ่งเอาไปยังมุกไปผมสะกดเป็นตัว R ด้วยเพราะว่าเวลาฝรั่งออกเสียงจะกระดกลิ้นเล็กน้อยช้างนะครับ charng.blogspot.com นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครสแกนนะครับสแกนได้เลยไม่มีข้ามไปนะครับก็เวลาที่เข้าไปในบล็อกของผมนะครับอาจารย์ช้าง @blogspot.com นะครับก็จะเจอบล็อกนะครับอันนี้เป็นหน้าตานี้ผมให้ข้อความไว้ว่าผมมาบรรยายนะครับได้รับเกียรติมาบรรยายในการเสวนาวิชาการเรื่อง e-learning กับ social media บลาบลาบลานะครับสามารถคลิกดู Prezi ของผมได้นะครับแล้วลองเล่นดูได้นะครับที่ลิงก์นี้ทำลิงก์ให้สั้นๆโดยบริการของ Google อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเป็น e-book นะครับขออนุญาตแสดง e-book ให้เห็นนะครับนี่คือหน้าตา e-book นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดเป็น PDF ได้จากปุ่มนี้นะครับก็เวลาคลิกดู e-book ก็ง่ายๆครับมันก็เป็นเหมือนกับหน้าหนังสือนะครับสร้างได้ง่ายฟรีก็เป็นโซเชียลมีเดียนะครับขออนุญาตคลิกให้ดูนะครับมีทั้งหมด61สไลด์นะครับสามารถคลิกดูเป็นหน้าๆได้คลิกเป็นหน้าๆได้นะครับสามารถซูมเข้าโดยการคลึงเมาส์ซูมออกก็โดยการคลึงเมาส์นะครับโดยง่ายนะครับแต่ว่าสื่อคนไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างนี้เป็นรูปไม่ใช่เป็นเท็กซ์นะครับก็สำหรับถึงตอนนี้ก็คงจบการนำเสนอของผมถ้าผมพูดเร็วไปผมขอโทษด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสให้ได้ซักถามหลังจากนี้ครับของเรื่องและเป็นเซสชั่นที่เป็นเสวนาครับขอบคุณครับเราก็คงได้ไอเดียได้ความรู้ใหม่ๆได้รู้จักโปรแกรมใหม่ๆนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วตัวหนึ่งนำเสนอแบบนี้เวิร์กมากเลยนะครับผมจะได้มีการแอบขโมยไปใช้นะครับขโมยไอเดียนี้ไปใช้นะครับแล้วก็วันนี้ผมเชื่อว่าสักพักหนึ่งอาจารย์โรโซอาจจะตกใจว่าเอ๊ะอยู่ดีทำไมเฟรนด์รีเควสต์เพิ่มขึ้นมาเกือบ50นะครับก็สงสัยก็จะเป็นพวกเราที่นี่นะครับ